สวัสดีครับขณะนี้ก็เป็นเวลา20:00ตรงแล้วนะครับ NC Team Service ที่คฤหาสน์เหตระกูลนะครับของหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับโดยคุณจุงนะครับว่าจ้างเราให้ทำงานบ่อประพักให้นะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็จัดระเบียบระบบใหม่นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราล้าง 100% เลยนะครับโดยการเก็บน้ำเก่าประมาณ 40% นะครับแล้วก็ใช้น้ำใหม่อีก 60% นะครับเป็นน้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำนะเราแพ็คปลาทีละตัวนะครับเก็บใส่ถังเก็บใส่อ่างขนาด2เมตรนะครับรวมจำนวน2ใบปลาทั้งหมดมีประมาณ40ตัวครับเกือบ50ตัวนะตอนนี้ลงตู้ลงบ่อเรียบร้อยแล้วหน้าสกิมเมอร์เดิม6นิ้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น12นิ้วอลังการสวยงามมากๆนะครับน้ำใสสะอาดนะฮะปรับจังหวะการวนน้ำใหม่นะครับเก็บสายให้เรียบร้อยสวยงามนะครับถือเป็นหนึ่งในงานมาสเตอร์พีซของเรานะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับก็ต้องขอบคุณปรมาจารย์นะครับสายปลาคาทุกท่านที่ให้ความรู้นะครับให้ข้อมูล AC ในการทำงานปลาคาชุดนี้โอเคเรียบร้อยแล้วมิชชั่นคอมพลีทครับผมเดี๋ยวพาไปดูบ่อกองนะครับบ่อกองเราทำงานด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ฟ้ามืดแล้วนะครับ20:00แล้วฟ้ามืดแล้วบ่อกองจะอยู่ชั้นใต้ดินนะครับอยู่ข้างๆห้องน้ำเดินนิดนึงนี่ครับบ่อกองนะฮะบ่อกองมีขนาดประมาณ3เมตรครับแบ่งออกเป็น3ช่องหลักนะครับ NC ปรับเปลี่ยนวัสดุกองใหม่นะครับของเดิมเนี่ยก็มีผู้นะฮะมี moving bed นะครับแล้วก็มีหินพัมมิสนะฮะตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นเปลือกหอยนะครับอยู่ด้านล่างผู้สีเขียวนะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฟิลเตอร์แมตนะครับมีที่เปิดขอเห็นชัดเลยนะฝั่งนี้จะเป็นฟิลเตอร์แมตครับแล้วก็เครบอนนะครับดักน้ำใสนะแล้วช่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหินคอมมิสของเดิมคู่กับคาร์บอนนะครับดูดซับสีกลิ่นนะของเดิมเนี่ยท่อลูกลอยนะครับทำไว้ไม่ค่อยสวยงามนะครับ NC ปรับให้ใหม่นะครับให้เรียบร้อยเลยทันสมัยพร้อมกับติดตั้งเครื่องกรองน้ำนะครับนี่เพื่อให้น้ำที่เติมเป็นน้ำที่ปลอดภัยนะครับพร้อมไทม์เมอร์นะครับชุดเติมน้ำอัตโนมัติ บ่อนี้เราจะเปลี่ยนน้ำวันละ2ครั้งนะครับครั้งละ15นาทีเช้าเย็นนะฮะน้ำที่เติมเป็นน้ำประปานะครับก็ผ่านเครื่องกรองน้ำจะได้ปลอดภัยนะครับเรียบร้อยวันนี้ถือว่าทุ่มเต็มกำลังศึกเลยนะครับ NC มาด้วยครับไม่สนสภาพตัวเองเลยเต็มที่เต็มความสามารถก็ขอขอบคุณคุณจุงนะครับที่ไว้วางใจในบริการของเรานะครับ NC Team Service ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ